สวัสดีค่ะวันนี้นะแม่จะมารีวิวคนนี้น้องบรายตัวเล็กของแม่นะคะมีชื่อว่าน้องมอรี่ก็มีน้องๆหลายคนว่าอยากให้ช่วยรีวิวตัวนี้หน่อยแม่เลยจะรีวิวให้ดูสำหรับมอรี่เนี่ยนะของมีไม่เยอะนะคะมีกล่องเดียวเองนี่เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะน้องบรายตัวเล็กเรามาดูกันนะเขาจะมาพร้อมขาตั้งแบบนี้นะคะล็อกที่เอวแล้วก็ตัวเนี้ยค่ะก็ตาสีน้ำตาลมีทาตาด้วยนะสีส้มอ่อนๆหรือสีออกเหลืองนะคะแล้วก็เวลานอนก็หลับตาเวลายืนก็จะลืมตานะแล้วก็ที่ชื่อมอลลี่นะเพราะว่าตัวเนี้ยเพื่อนแม่ให้มานะคะตัวนี้แม่ไม่ได้ซื้อเองที่ชื่อมอลลี่เพราะว่านี่เป็นเสื้อผ้าเขาตอนเขามาเนี่ยเขาจะมากับชุดวัวคือชุดนี้คือกล่องออริจินอลเลยเนี่ยเปิดมาเขาคือใส่ชุดวัวมาค่ะเดี๋ยวแม่จะดูก่อนนะนี่ใส่หมวกวัวชุดวัวแม่ก็เลยไปซื้อชุดวัวชุดใหญ่ให้บรายตัวใหญ่ด้วยใช่ไหมที่แม่ใส่ให้ไปในวิดีโอแต่งชุดแฟนซีอะค่ะเพราะว่าจะได้มีวัวเล็กกับวัวใหญ่อยู่ด้วยกันพอชุดวัวร้องมอมอใช่ไหมแม่ก็เลยตั้งชื่อว่ามอรี่ดูเป็นสาวน้อยหน่อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเสื้อผ้ามีอะไรบ้างนอนรอแล้วกันก็จะมีชุดวัวนะคะชุดกิโมโนก็ชุดนี้เป็นเกาะอกกระโปรงบานน่ารักเชียวกางเกงขาสั้นด้วยอ่ะชุดนี้เขามาพร้อมกระเป๋านะคะมีชุดนี้แต่ดูสิเก่ามากเลยอ่ะดำล่ะเดี๋ยวแม่ต้องเอาไปซักก็ชุดนี้แม่ชอบมากชุดนี้แพงด้วยค่ะคือตอนนั้นคนขายก็บอกว่ามันชุดเล็กเย็บยากแล้วรายละเอียดเยอะเป็นกระโปรง3ชั้นกระโปรงบานใช่ไหมคะก็มาแพงอันนี้เป็นเสื้อเอวลอยเอาไว้ใส่กับเอี้ยมตัวนี้ชุดนี้ไม่แพงเลยใส่กับเอี้ยมแบบนี้ชุดนี้เป็นชุดถักนะคะเป็น2ชิ้นข้างบนเป็นเสื้อแขนกุดแล้วก็ข้างล่างเป็นกระโปรงแม่ก็ชอบอันนี้เป็นแบบเดียวกันแต่คนละสีอันนี้ก็น่ารักมากเลยดูสิเป็นชุดคิวปิดเหมาะกับวาเลนไทน์มากเลยมีปีกสีทองด้วยนะคะนี่อันนี้ก็น่ารักกระต่ายน้อยชุดจิ๋วมากเลยอะค่ะมีหมวกด้วยหมวกเหมือนใส่คู่กับตัวใหญ่ใช่ไหมคะตัวใหญ่ก็มีตัวหนึ่งที่มีหมวกคาวบอยแบบนี้อันนี้อีกอันหนึ่งก็เป็นชุดง่ายๆค่ะใส่แล้วก็ผูกที่คอเดี๋ยวมีนี่อีกค่ะในกล่องนี้เป็นอะไรอ๋อกล่องนี้เป็นกระเป๋าอันนี้ก็คือกระเป๋าเข้าชุดกับคนนี้นะคะแม่ไม่ได้เปิดนานก็ลืมนะเนี่ยกระเป๋าสะพายค่ะมีกระเป๋านี้ด้วยนี่เป็นกระเป๋าถือมีรองเท้าส้นสูงด้วยนะสีชมพูน่ารักเชียวแต่รองเท้าแม่ไม่ชอบใส่ให้เพราะว่าหลุดง่ายค่ะใส่เล่นๆอยู่ก็หลุดแล้วมันอันเท่านี้ดูสิมันควรจะหายมากเลยเวลาหลุดทีอ่ะแม่ก็เลยไม่ค่อยใส่ให้แล้วก็กระเป๋าสำหรับชุดกิโมโนนะคะแล้วก็ชุดนี้นะคะก็เป็นชุดที่แม่ชอบอีกชุดนึงนะแล้วก็มีสร้อยมาด้วยล่ะตอนซื้ออ่ะชุดนี้ดูเหมาะกับเหมือนจะไปโบสถ์นะคะน่ารักดีใส่มานานแล้วชุดนี้เดี๋ยวแม่เปลี่ยนเลยดีกว่ามีกล่องนี้อีกค่ะมาดูกันว่าเป็นอะไรอ๋อกล่องนี้แม่มาเก็บไว้นี่แม่ก็ลืมอันนี้คือกิฟต์นะคะที่แม่ใช้กับบรายตัวใหญ่นะกับที่มัดผมที่แม่ใช้กับบรายตัวใหญ่เหมือนกันแล้วก็เป็นสร้อยข้อมือต่างๆอันนี้ก็จะเป็นสร้อยข้อมือของบรายตัวใหญ่ค่ะแม่มาเก็บไว้ที่นี่จนแม่ลืมดูสินี่คือสร้อยข้อมือต่างๆของบรายตัวใหญ่ค่ะแล้วมีแบบนี้ด้วยนะรัดข้อมือเป็นผ้ายีนส่วนอันนี้เป็นสร้อยคอของบรายตัวเล็กแม่มาเก็บไว้แล้วแม่ก็ลืมเดี๋ยวไว้แม่ไปใส่แต่งตัวให้บรายตัวใหญ่ดีกว่าสำหรับน้องมอลลี่วันนี้นะคะแม่กำลังลังเลว่าจะใส่ชุดไหนให้ดีกำลังเลือกระหว่างชุดกิโมโนนะชุดคิวปิดแล้วก็ชุดวัวชุดกิโมโนดีกว่าเดี๋ยววันนี้เรามาจับมอลลี่ใส่ชุดกิโมโนกันค่ะ ดูน้องมอลลี่นะคะมือเล็กนิดนึงนะดูสิเวลาใส่เสื้อผ้านะกว่าจะเอาเข้านะคะกลัวแขนจะหักมือจะขาดไปซะก่อนนี่ตัวเล็กกว่ามือแม่เยอะเลยอะเรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่าลืมนะฝากติดตามแม่ปูเป้ที่เพจกับ Instagram แม่ปูเป้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe Channel นี้นะวันนี้แม่กับน้องมอลลี่ไปก่อนนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะก็เจอกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ